เมืองทองได้แข้งสลัดเตียงกาม่าซ้อมเข้มก่อนหวดไทยลีกกุนซือชาวบราซิลนำทัพกิเลนพยองลงซ้อมเข้มข้นพร้อมได้แข้งที่บาดเจ็บหนักกลับมาซ้อมร่วมกับทีมอีกครั้งอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำลูกทีมลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกโตโยต้าไทยลีก 2024-2021 นัดที่5ในเดือนกันยายนนี้โดยในการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเน้นไปที่เรื่องการเรียกความฟิตด้วยการเล่นเวทและโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังจากหยุดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสไปนานขณะที่การซ้อมล่าสุดอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือกิเลนพยองได้เพิ่มความเข้มข้นให้นักเตะทั้งการขึ้นเกมการจบสกอร์และการประกบคู่แข่งเพื่อเคาะสนิมเรียกความฟิตกลับมาอีกครั้งก่อนศึกโตโยต้าไทยลีก 2024-2021 จะกลับมาแข่งขันใหม่ช่วงเดือนกันยายนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมล่าสุด SCG เมืองทองได้ผู้เล่นที่บาดเจ็บยาวตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาล2020อย่างวิลเลนพ็อปไดซูเกะซาโตะพร้อม2ดาวรุ่งอย่างมาโคบาลินีและปาลาเมดอัดวิไลได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งรวมถึงกำพลปฐมอรรถกุลผู้รักษาประตูที่เคยมีข่าวกับระยอง FC ยังคงฝึกซ้อมกับทีมอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจะกลับมาแข่งขันใหม่ในวันที่12กันยายน2563และปิดฤดูกาลในวันที่15พฤษภาคม2564